สวัสดีครับผมอเล็กซ์มูนวอล์กนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของ Type MBTI INFP นะครับซึ่งวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่2แล้วนะครับเกี่ยวกับ Type INFP ใครที่ยังไม่เคยดูวิดีโอแรกนะครับผมก็จะแปะเอาไว้ที่ลิงก์ขวาบนนะครับหรือ description ด้านล่างนะครับลองเปิดดูได้เลยนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่เคยทำแบบทดสอบแบบ MBTI นะครับหรือ Myers-Briggs นะครับลองดูใน description ด้านล่างผมก็จะใส่เอาไว้นะครับลองกดเข้าไปเล่นกันดูก่อนนะครับว่าคุณผู้ฟังอยู่ type ไหนกันซึ่งแบบทดสอบบุคลิกภาพ Myers-Briggs นะครับจะบอกพวกเราได้นะครับว่าพวกเรามีลักษณะนิสัยเป็นยังไงเป็นคนประเภทไหนแล้วก็ต้องระวังเรื่องไหนมีจุดแข็งจุดอ่อนเรื่องไหนนะครับได้ type ไหนก็ลองมาเล่าให้ฟังกันใน comment section ด้านล่างได้ครับวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะมาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับชาว INFP ครับหรือเราเรียกกันว่า The Mediator นะครับจุดแข็งที่เด่นชัดที่สุดเลยนะครับข้อแรกของเขาก็คือ Empathetic ครับหรือมีบุคลิกแบบเห็นใจคนอื่นนะครับชาว INFP นะครับจะไม่ได้แค่เห็นใจแค่อย่างเดียวนะครับเขาจะสามารถเข้าถึงจิตใจเบื้องลึกของเพื่อนๆคนรอบตัวของเขาได้ด้วยครับซึ่งดีมากเลยนะครับจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นสุดๆเลยครับพวกเขาจะเป็นคนที่แสดงความยินดีอย่างจริงใจนะครับเวลาเพื่อนประสบความสำเร็จแล้วพวกเขาก็จะเข้าถึงเรื่องเศร้าๆเวลาเพื่อนล้มเหลวได้ด้วยครับชาว INFP นะครับจะไม่ชอบทำร้ายจิตใจคนอื่นไม่ว่าด้วยทางกายวาจาแล้วก็ใจนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีครับทุกคนที่อยู่รอบๆชาว INFP นะครับจะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าคนคนนี้ใจดีมากนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือดูแลคนอื่นอยู่เสมอๆครับครับจุดแข็งข้อที่2ของชาว INFP นะครับชาว INFP จะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เสมอครับพวกเขาจะมีพื้นฐานบุคลิกที่ชอบเห็นคนอื่นมีความสุขนะครับ enjoy เวลาที่คนอื่นประสบความสำเร็จครับชอบแบ่งปันของที่มีให้เพื่อนๆครับแล้วบุคลิกแบบนี้นะครับจะส่งต่อมาตอนทำงานด้วยครับเวลาทำงานแล้วทีมประสบความสำเร็จนะครับชาว INFP เวลาบอกต่อความสำเร็จให้คนอื่นฟังเขาจะให้เครดิตกับเพื่อนๆของเขาด้วยครับเขาจะไม่ลืมเลยครับว่าเพื่อนของเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยเพราะว่าเขาต้องการให้เพื่อนๆของเขานะครับได้รับความรู้สึกความสำเร็จไปด้วยกันพร้อมๆกับตัวเขาครับเรามาต่อกันที่จุดแข็งข้อที่3แล้วนะครับของชาว INFP ข้อที่3คือพวกเขาจะมีความ open minded นะครับหรือเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆที่อยู่รอบตัวอยู่เสมอครับตรงนี้ก็จะหมายถึงความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะครับเวลาคนอื่นแสดงความคิดเห็นเขาก็จะเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของคนรอบตัวครับด้วยความที่พื้นฐานของชาว INFP นะครับเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเวลามีคนเล่าอะไรให้ฟังไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดนะครับพวกเขาจะไม่ตัดสินไปก่อนครับและพวกเขาจะยอมรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วก็จะพยายามเข้าใจคนที่มาเล่าครับชาว Mediator นะครับจะเป็นคนที่ให้โอกาสคนอื่นได้เก่งมากๆเลยครับถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเข้ามาทำผิดต่อชาว Mediator นะครับพวกเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสในการแก้ตัวเสมอครับพวกเขาพยายามที่จะทำความเข้าใจคนมากๆครับถึงแม้คนคนนั้นจะทำผิดนะครับเขาก็ยังพยายามเข้าใจครับถึงขนาดว่าเขาก็จะสามารถเข้าใจคนที่ทำผิดได้ด้วยนะครับว่าคนคนนั้นทำไมถึงเลือกปฏิบัติแบบนั้นลงไปครับและเมื่อทุกอย่างรวมกันนะครับคุณผู้ฟังก็จะพอนึกออกเลยครับว่าชาว INFP จะรับบทเป็นที่ปรึกษาของคนรอบๆตัวครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะครับจะเป็นแฟนจะเป็นคนรักหรือว่าจะเป็นใครก็ตามไปจนถึงคนที่ไม่รู้จักชาว INFP ก็จะรับบทเป็นที่ปรึกษาชีวิตให้กับคนพวกนั้นได้ด้วยครับโอเคครับต่อมาจะเป็นจุดแข็งข้อที่4ของชาว INFP แล้วนะครับชาว INFP จะเป็นคนที่มีความครีเอทีฟหรือมีจินตนาการที่สูงส่งมากๆเลยครับพวกเขาจะชอบมองโลกจากในมุมมองแปลกๆบ้างนะครับชอบปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปตามจินตนาการครับชอบค้นหาไอเดียใหม่ๆนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นครับเรียกว่าชาว INFP นะครับเกิดมาเพื่อเป็นครีเอทีฟให้กับโลกใบนี้เลยครับและถ้าพวกเราลองสังเกตดูนะครับชาว INFP ก็จะอยู่ในสายอาชีพพวกนี้ด้วยครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองด้วยครับอย่างเช่นนักเขียนนะครับนักแสดงครับหรือจะเป็นครีเอทีฟในงานต่างๆนะครับศิลปินประเภทต่างๆนักร้องได้หมดเลยครับครับมาต่อกันที่จุดแข็งข้อที่5ของชาว INFP นะครับชาว INFP จะเป็นคนที่ passionate ครับหรือทำอะไรแล้วมี passion มีแรงผลักดันให้กับตัวเองอยู่เสมอครับ
แต่เรื่องนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ชาว INFP คนนั้นเชื่อด้วยนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ชาว INFP เชื่อเรื่องอะไรนะครับเขาก็จะมีแพชชั่นกับเรื่องนั้นมากๆเลยครับเรียกว่าทุ่มสุดตัวในการทำเรื่องนั้นเลยครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ชาว INFP มีแพชชั่นในการทำเรื่องอะไรนะครับการที่จะมีคนมา discourage เขาหรือว่าจะทำให้เขาหยุดทำในกิจกรรมนั้นๆ นะครับจะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยครับเขาจะทำในสิ่งที่เขามีแพชชั่นอยู่เท่านั้นครับครับเรามาถึงจุดแข็งข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับชาว INFP จะเป็นคนที่ idealistic ครับหรือถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็คือชอบความสมบูรณ์แบบนะครับตรงนี้อาจจะต่างกับความเป็น perfectionist นิดหนึ่งนะครับความเป็น perfectionist เนี่ยก็คืออยากจะได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดในตัวของมันเรียกว่าดีที่สุดเท่าที่สิ่งนั้นจะเป็นได้ครับแต่ idealist เนี่ยก็คือเขาจะจินตนาการเอาไว้ครับว่าเขาอยากได้แบบไหนสิ่งน่าจะไม่ได้จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบที่สุดในเวอร์ชันของมันแต่ว่าเขาอยากได้ในรูปแบบที่เขาคิดเอาไว้ในหัวครับชาว INFP จะชอบไล่ตามความฝันแล้วก็อยากจะให้ชีวิตของเขาเป็นไปในรูปแบบที่เขาออกแบบเอาไว้ในหัวพวกเขาจะมีการวาดความฝันรูปแบบชีวิตที่พวกเขาต้องการการงานที่พวกเขาต้องการคนรักที่พวกเขาต้องการนะครับทุกอย่างจะอยู่ในหัวเขาไลฟ์สไตล์ต้องการแบบไหนเขาออกแบบเอาไว้ในหัวไว้หมดแล้วครับแล้วเขาก็จะพยายามผลักดันชีวิตของเขานะครับให้ไปในทิศทางนั้นครับครับก่อนที่เราจะมาฟังเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของชาว INFP กันต่อนะครับผมอเล็กซ์มูนวอล์กนะครับก็ต้องขอฝากให้คุณผู้ฟังช่วยกันกด Subscribe ที่ปุ่มขวาล่างนะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนครับและอยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าตอนนี้ Channel Alex Moonwalk ได้มีช่องทางการโดเนชั่นแล้วนะครับพวกเรายังไม่สามารถ monetize เงินได้ด้วยตัวเองนะครับตอนนี้เป็นช่อง non profit อยู่ครับและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดต้องการจะสนับสนุนงานของผมจริงๆนะครับสามารถ donate กันเข้ามาได้ที่ QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเรามาต่อกันเป็นยังไงบ้างพอฟังจุดแข็งของชาว mediator กันไปแล้วจากมุมมองของผมเนี่ยชาว mediator ก็เป็นคนที่ดีมากๆเลยนะครับเรียกว่าดูแล้วจะเป็นจุดพึ่งพาจิตใจของเพื่อนๆแล้วก็คนทุกคนที่อยู่รอบตัวของพวกเขาครับมันคงจะดีมากๆเลยใช่ไหมครับที่เวลาเรามีเรื่องอะไรที่เดือดเนื้อร้อนใจนะครับแล้วมีคนคนหนึ่งที่คอยฟังเราแล้วก็เห็นอกเห็นใจเราอยู่ตลอดเวลาสมัยนี้สังคมก็เครียดกันอยู่แล้วนะครับทำงานก็เครียดอยู่แล้วถ้ามีใครสักคนแบบนี้ก็จะดีมากเลยถ้าคุณผู้ฟังมีก็รักษาน้ำใจพวกเขาเอาไว้ให้ดีๆนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะมาต่อกันที่จุดอ่อนของชาว INFP กันบ้างนะครับชาว INFP ที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็ลองศึกษาแล้วก็จดกันเอาไว้นะครับลองเรียนรู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขมันก็จะดีในการพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดอ่อนข้อแรกของชาว mediator นะครับชาว mediator จะเป็นคนที่ unrealistic ครับจุดอ่อนข้อนี้นะครับได้มาจากความ idealisticของชาว INFP บวกกับความ creative ครับเขาต้องการความสมบูรณ์แบบตามที่พวกเขาคิดนะครับแล้วก็ต้องการค้นหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความ creative สูงดังนั้นพวกเขาจะพยายามหาสิ่งใหม่ไปเรื่อยๆครับเขาจะหาไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าเขาจะเจอแต่ในทางกลับกันนะครับในความจริงโลกของเรานะครับไม่ได้เต็มไปด้วยสิ่งที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่สมบูรณ์แบบตามที่ทุกคนคิดเป็นสิ่งที่หายากครับบางคนเสียเวลาหาทั้งชีวิตก็หาไม่เจอนะครับอันนี้ผมหมายถึงทุกเรื่องแล้วก็ทุกมุมของชีวิตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานโอกาสทางธุรกิจเรื่องคนรักนะครับถ้าเรามองหาแต่ความเพอร์เฟกต์มองหาแต่สิ่งที่เราต้องการในหัวนะครับบางทีหาทั้งชีวิตก็อาจจะหาไม่เจอครับและเมื่อชาวเมดิเอเตอร์นะครับหาสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่เจอเป็นเวลานานนะครับมันก็จะเกิดอาการท้อใจได้ครับเขาก็จะไม่พอใจในชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าชีวิตตัวเองยังไม่ดีสักทีครับพวกเขาจะรู้สึกว่าทำยังไงก็ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการทำยังไงก็ไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีแล้วพวกเขาจะมีความทุกข์เพราะว่าเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้มันสูงจริงๆครับสำหรับการรับมือจุดอ่อนของข้อนี้ทำยังไงการรับมือก็คือเราก็ต้องเข้าใจโลกมากขึ้นครับ
ว่าสิ่งที่เพอร์เฟกต์มันหายากแล้วมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้ให้เราเริ่มกับสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ตรงหน้าของคุณผู้ฟังก่อนครับใครจะไปรู้ครับสิ่งนั้นอาจจะนำพาไปสู่สิ่งที่คุณผู้ฟังต้องการก็ได้ในอนาคตนะครับครับต่อมาเป็นจุดแข็งข้อที่2นะครับของชาวเมดิเอเตอร์ชาวเมดิเอเตอร์จะเป็นคนที่เซลฟ์ไอโซเลตติ้งครับหรือแบ่งแยกตัวเองออกจากสังคมตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะร่วมของชาวอินโทรเวิร์ตทุกคนนะครับบุคลิกแบบตัวไอนำหน้านะครับหรือคนที่มีความเป็นอินโทรเวิร์ตล้วนที่จะต้องการเวลาที่จะอยู่กับตัวเองนะครับเพื่อเติมพลังงานตรงนี้อาจจะดูย้อนแย้งกับลักษณะก่อนหน้าอยู่พอสมควรนะครับแต่ถึงชาว ENFP จะเป็นคนที่ใจดียังไงเห็นอกเห็นใจคนอื่นยังไงนะครับแต่พวกเขาก็ต้องการเวลาส่วนตัวอยู่ดีครับพวกเขาต้องการระยะห่างพอสมควรอย่างพอเหมาะนะครับกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเวลาที่พวกเขาเข้าไปปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆครับบางครั้งชาว ENFP ก็จะพบปัญหาว่าอยากจะเอาตัวเองเข้าไปหาสังคมนะครับหรือเข้าไปเจอคนที่เขาอยากรู้จักครับแต่เขาไม่สามารถทำได้เพราะว่ามีกำแพงอะไรบางอย่างขวางพวกเขาอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเป็นมากๆก็จะทำให้ชาว ENFP ตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะครับต้องอยู่เงาๆกับตัวเองคนเดียวครับปัญหานี้นะครับจะเป็นปัญหาร่วมของคนที่มีบุคลิกแบบอินโทรเวิร์ตทุกคนนะครับที่จะต้องเผชิญแล้วก็เอาชนะมันให้ได้ครับอินโทรเวิร์ตทุกคนเข้าหาเพื่อนๆได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไปลองหาจังหวะแล้วก็วิธีของตัวเองดูนะครับอันนี้ส่งต่อจากตัวผมเองเลยฮะเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ตอย่างแท้จริงเลยซึ่งกว่าจะพัฒนาตัวเองเข้าสู่สังคมได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ยากสำหรับผมอยู่พอสมควรครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะครับมันมีวิธีเยอะแยะมากมายลองหาจากหนังสือก็ได้หรือว่าหาจากคลิป YouTube ดีๆก็ได้ที่แนะนำเรื่องนี้นะครับลองดูนะครับโอเคครับเรามาถึงจุดอ่อนข้อต่อมานะครับจุดอ่อนข้อที่3แล้วสำหรับชาว INFP ครับชาว INFP นะครับจะเป็นคนที่อันโฟกัสครับหรือไม่สามารถโฟกัสกับเรื่องอะไรต่างๆได้นานด้วยความที่ชาว INFP จะเป็นคนที่จินตนาการสูงมากๆครับเขาก็จะจินตนาการไปไกลครับเขาก็จะจินตนาการไปเรื่อยๆครับไม่หยุดไม่หย่อนนะครับแล้วพวกเขาก็จะฟุ้งไปไกลเกิดอาการฟุ้งไปไกลเขาจะหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมไปเรื่อยๆครับโดยที่เขาจะไม่ปักหลักลงมือทำสักทีซึ่งจริงๆแล้วนะครับตามหลักการคือการลงมือทำสำคัญยิ่งกว่าการจินตนาการนะครับเพราะว่าการลงมือทำเนี่ยมันก็จะเป็นการทำให้จินตนาการของคุณผู้ฟังออกมาเป็นความจริงให้ได้ครับถึงแม้ว่าจะจินตนาการยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ถ้าไม่ลงมือทำครับมันก็จบนะครับเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นเป็นความจริงได้เลยครับบางครั้งนะครับชาว INFP ที่ยังไม่ฝึกเรื่อง get things done หรือว่าเรื่องการลงมือทำนะครับพอเขาทำงานไปเรื่อยๆพวกเขาอาจจะท้อใจในตัวเองได้ครับเขาจะเข้าใจในตัวเองผิดนะครับว่าพวกเขาเป็นคนไม่เก่งไม่มีความสามารถทำไมหยิบจับอะไรมันก็ไม่เสร็จทำไมหยิบจับอะไรมันก็เฟลไปหมดทั้งที่เขาก็มีไอเดียเริ่มต้นที่ดีครับแต่จริงๆแล้วนะครับให้ลองมาแก้ไขที่ตรงนี้ดูครับให้โฟกัสให้เสร็จเป็นเรื่องๆนะครับทำโปรเจกต์อะไรก็โฟกัสให้เสร็จเป็นโปรเจกต์ไปครับตรงนี้จะดีกว่าครับget things done ต่อมาเป็นจุดอ่อนข้อที่4ของชาว INFP ครับจุดอ่อนข้อที่4ก็คือ emotionally vulnerable ครับหรือเป็นคนที่มีความอ่อนไหวในจิตใจมากๆครับตรงนี้มันมาจากความที่ชาว INFP นะครับสามารถตรวจจับความคิดความอ่านของคนอื่นได้ดีสามารถเข้าใจคนอื่นได้ดีครับเวลาที่มีคนทำอะไรนะครับแล้วมันกระทบต่อจิตใจของชาว INFP ถึงแม้ว่าคนที่กระทำคนที่พูดนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอาจจะพยายามซ่อนแล้วนะครับแต่ชาว INFP จะมีความสามารถพิเศษคือสามารถดีเทคหรือว่าตรวจจับในสิ่งที่พวกเขาทำได้ครับมันทำให้ชาว INFP นะครับเวลาไปอยู่ในสภาพสังคมที่มีความเนกาทีฟมีพลังงานลบมีความท็อกซิกอยู่ในสังคมนะครับชาว INFP เนี่ยจะดูดซึมความเนกาทีฟพวกนี้เข้ามาหาตัวได้ง่ายไปด้วยทางแก้จุดอ่อนตรงนี้เราจะเป็นคนที่จะเลิกเซนซิทีฟก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราเอาตัวออกห่างจากสังคมที่เนกาทีฟที่มีความท็อกซิกนะครับหรือท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะครับเอาตัวออกห่างจากพวกนี้ให้มากที่สุดครับเคยรู้สึกไหมครับเวลาอยู่กับใครบางคนครับ
หรือว่าอยู่กับที่บางที่นะครับเรารู้สึกเครียดนะครับรู้สึกหน่วงรู้สึกกดดันนะครับบางทีคนคนนั้นอาจจะโทษเราในสิ่งที่เราไม่ได้ทำจริงๆครับบางทีนะครับสังคมตรงนั้นคนคนนั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดในเรื่องต่างๆที่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นครับถ้าคุณผู้ฟังนะครับไม่ใช่เฉพาะชาว INFP นะครับเจอสังคมหรือเจอคนแบบนี้นะครับให้รีบถอยห่างออกมาทันทีครับเพราะพวกเขาจะส่งต่อความเนกาทีฟมาให้คุณถ้าเกิดเขาอยู่ในตำแหน่งที่เราไม่สามารถห่างจากเขาได้นะครับอย่างเช่นเป็นคนรักนะครับเป็นพ่อเป็นแม่หรืออะไรพวกนี้นะครับให้ใช้วิธีการจำกัดเวลาที่อยู่กับพวกเขาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับครับเรามาถึงจุดอ่อนข้อที่5กันแล้วครับกับชาว INFP นะครับจุดอ่อนข้อที่5ก็คือชาว INFP จะไม่สามารถยอมรับกับความขัดแย้งที่อยู่รอบตัวได้ครับเวลาที่ชาวเมดิเอเตอร์นะครับทะเลาะกับคนรอบตัวครับเขาจะไม่ชอบเลยครับแล้วเขาจะรู้สึกกดดันขึ้นมากๆเลยเวลาที่มีคนที่เข้ามาไม่ชอบหรือว่าเกลียดตัวชาว INFP สิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะพยายามเข้าไปเคลียร์ปัญหาครับพยายามที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ยกับคนคนนั้นแล้วก็จะพยายามเข้าไปเปลี่ยนใจคนคนนั้นครับให้กลับมาเป็นกลางให้ได้ซึ่งเป็นการกระทำที่เสียพลังงานมากครับแล้วบางทีก็เสียเวลาเปล่าด้วยทางแก้ข้อนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจคนทุกคนได้ครับเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทุกเรื่องนะครับการใช้ชีวิตปกติก็ต้องมีคนรักแล้วก็มีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาครับถ้าเราพยายามอธิบายแล้วนะครับสักรอบหรือว่า2รอบแล้วเขายังไม่เข้าใจนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือปล่อยไปครับบางทีการเปลี่ยนใจคนคนนึงก็เป็นสิ่งที่ยากมากนะครับต้องใช้เวลาครับบางทีก็ต้องใช้ให้เขาไปเจอประสบการณ์ต่างๆให้เขาเปลี่ยนใจตัวเองนั่นแหละครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียพลังงานแล้วก็เสียเวลาไปเปลี่ยนใจคนที่เขาเกลียดเราครับปล่อยให้เขาไปคนละทางดีกว่านะครับโอเคเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับกับจุดอ่อนข้อที่6นะครับของชาว INFP ครับจุดอ่อนข้อที่6ก็คือเซลฟ์คริติซิซึมครับหรือเป็นคนที่ชอบวิจารณ์ตัวเองนะครับแล้วก็ด้อยค่าตัวเองในทางที่ติดลบครับข้อนี้นะครับจะเป็นผลสะท้อนจากการที่ชาว INFP มีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะครับมีจินตนาการที่ยิ่งใหญ่แต่การที่มีความฝันมีจินตนาการที่ยิ่งใหญ่การที่จะทำให้มันสำเร็จเนี่ยโอกาสมันก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาในการสร้างแล้วก็เวลาในการก่อตัวที่ยาวนานครับการมีฝันใหญ่เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราก็ต้องใช้เวลานะครับในการสร้างมันตรงนี้นะครับสำหรับชาว INFP ที่ยังไม่เข้าใจแล้วยังเดินไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับเขาก็อาจจะรู้สึกเฟลในตัวเองได้ครับเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถนะครับห่อเหี่ยวหัวใจนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองคงทำต่อไปไม่ได้แล้วนะครับและสุดท้ายก็จะถึงขั้นละทิ้งความฝันของตัวเองในที่สุดครับการท้อแท้แล้วก็สูญเสียความฝันสูญเสียตัวเองไปนะครับเป็นสิ่งที่ต้องระวังเอาไว้มากๆเลยครับเพราะว่ามันจะทำให้โรคซึมเศร้าถามหาชาว INFP ได้ครับดังนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีชาว INFP อยู่ใกล้ตัวนะครับอย่าลืมที่จะให้กำลังใจเขามากๆครับเขาต้องการมันครับและอย่าเด็ดขาดนะครับที่จะพูด discourage พวกเขาครับเวลาที่พวกเขามาเล่าความฝันให้ฟังครับผลักดันพวกเขาครับแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาวางแผนทำไปเลยครับสำหรับตัวชาว INFP ที่เข้ามาฟังนะครับแล้วมีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องเข้าใจด้วยครับว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันก็ต้องใช้ความพยายามที่เยอะพอกันครับชีวิตที่มีความ idealistic นะครับมันไม่ได้ได้มาง่ายๆครับมันจะต้องแลกมาด้วยการลองผิดลองถูกนะครับบางคนที่เขาประสบความสำเร็จในด้านต่างๆนะครับเขาก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่แรกครับอาจจะไปประสบความสำเร็จในช่วงอายุเยอะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีเวลานะครับเราก็อย่าพึ่งละทิ้งความฝันของตัวเองนะครับอ้าวจบกันแล้วกับจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของชาว INFP ครับจากที่ผมอ่านแล้วก็สรุปมาเองนะครับผมก็คิดว่าชาว INFP เป็นคนที่มีความเซนซิทีฟนะครับแล้วก็ไวต่อความรู้สึกต่างๆมากๆเขาจะรับ energy ต่างๆเนี่ยที่อยู่รอบตัวของเขาเข้ามาหาตัวเขาหมดเลยครับแล้วก็เป็นคนที่แปลสารเก่งครับสามารถเข้าใจสิ่งที่คนรอบตัวคิดแล้วก็ทำได้ดีนะครับ
และมีพื้นฐานที่ชอบซัพพอร์ตช่วยเหลือคนรอบตัวอยู่เสมอครับซึ่งก็เป็นบุคลิกที่น่ารักมากเลยนะครับใครที่มีเพื่อนๆ เป็นชาว INFP ก็รักษาพวกเขาเอาไว้ให้ดีๆนะครับทนุถนอมพวกเขาให้ดีๆครับสำหรับชาว INFP หรือ Mediator ที่เข้ามาฟังคลิปผมนะครับก็หวังว่าได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยครับคนที่มีความเซนซิทีฟก็ไม่ใช่แปลว่าไม่ดีนะครับเขาก็จะเข้าใจคนอื่นได้ดีกว่าทุกคนใช่ไหมครับโลกเรานะครับต้องการคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นอยู่อีกมากเลยครับแล้วถ้าฟังแล้วตรงไม่ตรงยังไงนะครับสามารถมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างนะครับผมก็กำลังรออ่านคุณผู้ฟังอยู่นะครับหรือถ้าต้องการฟัง MBTI type ไหนเป็นพิเศษก็รีเควสต์กันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอเล็กซ์มูนวองนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน MBTI คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับสวัสดีครับ